ส่วนของต่อไปนี้ก็ขายดีเหมือนกันครับหลังจากหนุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่ชื่นชอบวงหมอลำเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับคุณผู้ชมไปออกแบบสร้างโมเดลเวทีหมอลำเสมือนจริงมีแสงสีชุดเครื่องเสียงเนี่ยครับสร้างขึ้นมาเพื่อขายปรากฏว่าขายดิบขายดีสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยครับให้ดูกันก่อนฮะนี่ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเวทีจริงๆนะไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ฮะคือพยายามถ่ายเข้าไปใกล้ๆให้เห็นบรรยากาศอ๋อแต่จริงๆมันเป็นแบบสเกลเล็กลงมาสเกลเล็กลงมาใช่นี่คือเวทีหมอลำจำลองครับที่นายวิชาญศรีมงคลหรือว่าเต๋าภูสิงห์อายุ29ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพหลักเป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นผู้สร้างขึ้นมาด้วยความชื่นชอบส่วนตัวโอ้โหสร้างนี่ต้องบอกว่าครบนะโอ้แสงสีแล้วก็เวทีใหญ่แบบนี้นะครับสำหรับนายวิชานี่จริงๆแล้วเขามีช่อง YouTube ด้วยนะครับใช้ชื่อว่าภูสิงห์ Channel ที่ถ่ายคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องการประดิษฐ์โมเดลเวทีหมอลำหลายชิ้นที่มีการตกแต่งโมเดลเสมือนจริงเวทีหมอลำจริงโดยมีทั้งเวทีแสงสีเสียงสวยงามตระการตาครับพร้อมทั้งนำไปเปิดโชว์ให้กับเพื่อนๆและคนรู้จักได้ชมกันด้วยครับซึ่งก็สร้างความสนใจแล้วก็ทำให้มีคนเข้ามาชม YouTube ยอดกว่า1ล้านครั้งเลยทีเดียวครับลง TikTok ช่วงปีใหม่เอาเวทีไปเปิดบนเถียงนาให้เพื่อนเต้นคนก็เลยชมคืนหนึ่งคืนเดียว 300,000 แล้วก็มารู้จักเยอะที่สุดเลยก็คือคืนวันที่1มกราถ่ายคลิปคุณยายมานั่งเดินมาดูคนก็เลยกดไลค์คนเข้ามาชมประมาณล้านคนคืนเดียวครับคือนายวิชันเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยใช้เวลาทำโมเดลแค่ช่วงหลังเลิกงานเวลาว่างครับแต่ว่าคือถ้าเขาทำจริงๆเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะรายละเอียดเยอะขนาดนี้ก็บอก5ถึง10วันก็เสร็จแล้วฮะราคาขายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับออปชั่นที่ลูกค้าต้องการนะครับจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ทำขายเป็นอาชีพแต่ว่าถ้าอยากได้แบบไหนก็บอกได้เลยนะครับราคาก็อยู่กันตามนั้นนะครับยากง่ายก็ว่ากันไปที่ผ่านมาขายไปแล้วได้แล้วมากกว่า10หลังครับก็เป็นลูกค้าจากหลากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษขอนแก่นลพบุรีสมุทรสาครยะโสธรพอเขาส่งไปเนี่ยเขาก็จะมีคลิปอธิบายวิธีการประกอบโมเดลให้ลูกค้าได้ดูอีกด้วยนะครับฝีมือขนาดนี้อีกหน่อยคงไม่ได้ทำแค่จำลองเวทีหมอลำนะทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยเป็นหมอลำออนดีมานด์ยกเวทีมาไว้ในบ้านคุณหมอลำส่วนตัวขายแล้ววันนี้นี่งานลงเสียงต้องเข้านะต้องเข้าแล้วนะนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีคน CF กันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเหมือนมาตั้งเวทีหมอลำที่บ้านได้เลยนะครับ